โอเคมาเดี๋ยวคลิปนี้เป็นวิธีลบมอดเป็นมอดรีดักหรือรีดุบวกรีเชดที่เราลงไปเมื่อประมาณพาร์ทที่แล้วโอเควิธีลบนะครับเรามาลบในฝั่งของไฟล์ M ก่อนในฝั่งของไฟล์ M ให้เราเปิดมาที่ตัวไฟล์ M ตัวนี้คลิกขวาที่หน้าเดสก์ท็อปแล้วมาที่ไฟล์ M นะครับมาที่ไฟล์ที่เราติดตั้งมอดไว้ตัวแรกนะครับที่เราต้องลบจะมีคิดที่เซนนะครับก็คือโฟลเดอร์นี้คิดที่เซนคลิกขวาลบไปเลยแล้วก็มอดนะครับอยู่ในมอดเข้าไปให้เราลบอันบนตัวนี้ที่เป็น e แล้วก็ขีด n v e เนี่ยคลิกขวา delete อันเดียวพอนะเก็บอันนี้ไว้ต่อมาครับ reshade reset ตัวนี้ต้องลบด้วยโอเคลบไปแค่นี้ต่อมาเราจะเจอไฟล์ที่เราสำรองไว้ก็คือ hitresen.ir หรือ .zip แหละให้เราคลิกขวาแล้วก็แตกไฟล์นะครับโอเคพอแตกไฟล์ปั๊บเราจะได้ไฟล์ตัวนี้กลับมาตัวโฟลเดอร์ hitresen กลับมาแล้วโอเคตรงนี้เสร็จแล้วในไฟล์ M ปิดตรงนี้ปิดได้เลยต่อมาวิธีลบ reshade นะครับให้เราเข้าไปที่ reshade มีแล้วดาวน์โหลด reshade ตัวนี้มาโอเคพอเราดาวน์โหลด reshade เสร็จแล้วให้เรากดเข้ามาใน reshade เลยก็เปิดเข้ามาคลิกตรงกลางคล้ายๆกับที่เราลงเลยพอมาถึงตรงนี้ให้เราคลิกที่ตัว gdav นะตัวนี้ gda5.ae ที่มันวงเล็บข้างหลังเนี่ยแล้วกด use select พอมาถึงตรงนี้ให้เรากด uninstall คือแบบนี้เสร็จแล้วครับแค่นี้วิธีลบมอดพอเราเข้าไปในตัวไฟล์เอ็มอีกครั้งเนี่ยตัวมอดตัวนี้ก็จะหายไปละก็ถือว่าลบเสร็จเรียบร้อยกรณีที่เด้งนะครับกรณีที่เข้ามาในไฟล์เอ็มแล้วเด้งแบบนี้ให้เรากดเข้าไปใหม่มันจะอัปเดตไฟล์ให้เราตัวนี้ไม่ต้องตกใจนะก็รอมันอัปเดตไปพออัปเดตเสร็จเราก็เข้าได้ปกติละแค่นี้ประมาณนี้ครับวิธีลบมอดเนาะ